โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับดูน่าออริจินนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงนักหนูนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์อะไรเนี่ยก็จะติดกันไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น PVP PVE Enlate นะครับหรือว่า Guild War เนี่ยก็จะถือว่าติดอยู่ในตัวที่ทำดาเมจได้เป็นอันดับต้นๆเลยนะครับดาเมจแรงมากนะครับแต่ก็บางนะครับด้วยความที่เป็นนักหนูนั่นเองนะฮะแล้ววันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงสกิลกันครับผมว่าสกิลที่ใช้เนี่ยจะเป็นยังไงฮะส่วนของสกิลนะครับตัวลูน่าออริจินเนี่ยจะให้เราเอาสกิลใส่เข้าไปในช่องออโต้ได้เนี่ยทั้งหมด6สกิลนั่นเองนะครับทำให้เราเนี่ยจำเป็นจะต้องใส่สกิลเข้าไปเพื่อที่จะทำดาเมจได้มากที่สุดนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับจะบอกไว้ก่อนเลยนะว่าสายที่เอามาแชร์กันจะเป็นสาย PVE นะครับเพราะว่าส่วนตัวจะทำแค่ PVE แล้วก็ Enlate นะครับส่วน PVP กับกิวอร์เนี่ยไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับหรือว่าไม่เล่นเลยก็ว่าได้นั่นเองฮะแล้วมาดูในส่วนของสกิลกันก่อนนะผมเราจะมาพูดถึงสกิลแฮมสตริงฮะแฮมสตริงเนี่ยจะเป็นสกิลแรกเลยนะครับที่เราได้มาครับจะเป็นอย่างนี้ยิงเข้าไปฮะเป้าหมายเดี่ยวนั่นเองนะครับผมส่วนมากสกิลนักขนูเนี่ยจะเป็นสกิลเป้าหมายเดี่ยวนะครับแต่ช่วงมากลางๆเนี่ยมันจะเป็นสกิลที่สามารถยิงได้หลายเป้าหมายเหมือนกันนะผมสกิลที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของ Pressing Shot นั่นเองนะสกิลต่อมาเป็น Pressing Shot นะครับตัวสกิลเนี่ยมันจะสามารถยิงทะลุได้นั่นเองนะทุกคนเนี่ยฮะมีกี่ตัวก็ยิงทะลุหมดนะครับสกิลนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกสกิลนึงที่ใช้เคลียร์มอนได้ดีเหมือนกันนะครับผมแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยมันจะยิงได้แค่ทีละตัวนั่นแหละนะครับถ้าเราไม่ได้แบบเล็งเองอะไรเงี้ยก็จะยิงไม่โดนฮะสกิลต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของcontinuity นั่นเองนะครับนี่เนี่ยเป็นยังไงฮะ continuity เนี่ยจะทำการยิง2นัดนะครับใส่มอนสเตอร์นะฮะแล้วก็เป็นเป้าหมายเดี่ยวด้วยนะสกิลต่อมาครับทุกคนก็จะเป็น power shot นะครับสกิลต่อมาก็จะเป็น power shot นะครับเจ้าตัวสกิลเนี่ยมันจะทำการยิง2นัดนะครับในส่วนของมอนสเตอร์ตัวที่อยู่ตรงหน้าเรานะถ้ามาตายมันก็จะทะลุไปข้างหลังเลยนะผมแล้วก็สกิลต่อมาจะเป็น Pissing Shot 2นั่นเองนะครับมันจะมี2กับ1นะทุกคน Pissing Shot 2เนี่ยนะครับมันจะทำการยิงธนูออกมา3ลูกนะทุกคนทำให้มอนเตอร์ที่อยู่ในเส้นทางของตัวธนูเนี่ยตายหมดเลยนะครับก็ทะลุไปเลยนะแล้วก็สกิลต่อมาครับก็จะเป็น Continuity 2นั่นเองนะครับContinuity 2เนี่ยนะครับมันจะทำการยิงมอนสเตอร์ตัวเดิมนะครับแต่ว่ามันจะยิงหลายนัดนั่นเองนะเบิ้ลจัดเลยนะผมทำให้รีดาเมจได้สูงมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของสกิลทำดาเมจทั้ง6นะครับที่ใช้ในการ PVE หรือว่าการฟาร์มนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราจะไปลง Enlate นะครับผมเราอาจจะติดแท็บไปด้วยนะเพราะว่าแท็บเนี่ยมันจะทำการดีดนะครับมอนสเตอร์ออกไปนะทุกคนนะตรงเนี้ยหรือว่าจะเป็นพินพอยต์นะครับจะช่วยทำให้เนี่ยนะครับลดเกาะได้นะทุกคนลดเกาะตรงนี้นะครับก็อยู่ที่การประยุกต์นะครับแต่ถ้าเราเลเวลสูงแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีดิบูสต์ตรงนี้เข้ามานะครับทำให้เวลาที่เราใช้สกิลเนี่ยมันจะติดสโลนเองนะผมในส่วนของมัตเตอรี่นะครับมัตเตอรี่เนี่ยด้วยตัวที่มันเป็นตัวนักธนูเนี่ยเป็นตัวทำดาเมจระยะไกลอยู่แล้วนะครับก็จะอัพไปในส่วนของการเพิ่มฟิสิคอลนะครับผมประมาณนี้นะฮะบวกฟิสิคอลนะครับแล้วก็จะลงในส่วนของ Attack Speed นะครับหรือว่าจะเป็นKillate ก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวลงเป็นAttack Speed เพราะว่าเวลาที่สกิลเราบางช่วงเนี่ยมันใช้ไม่ทันนะมันก็จะทำการ Auto Attack นั่นเองนะครับทำให้ยิ่งเรายิงเร็วก็ปิดมอนไวนะครับด้วยตัวที่นักขนูเนี่ยนะมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวเกมอ่ะนะครับมันจะไม่ใช่ว่าเราเปิดมอนเตอร์แล้วมันจะได้นะครับแต่แบบมันจะปิดได้อะไรเงี้ยจะต้องเป็นคนที่ทำดาเมจครั้งสุดท้ายนะมันถึงจะตายแล้วก็ได้ EP ได้ของได้อะไรเงี้ยนะครับในส่วนของตัวลูน่าออริจินนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับเดี๋ยวห้อยไว้นิดนึงนะในส่วนของตัวนักธนูนะครับสายออโต้แอทแทกอะนะครับส่วนตัวมองว่ามันเล่นยากนะครับใครที่จะเล่นตั้งแต่ต้นเกมเพื่อที่จะประหยัดค่ามานานเนี่ยส่วนตัวมองว่าเล่นสายสกิลโฟไปก่อนดีกว่านะผมแล้วตัวแอทแทคเนี่ยค่อยไปว่ากันถ้ามันเขาเรียกว่าอะไรนะถ้ามันมีพอยต์มีอะไรเหลือหรือว่าครบแล้วนะครับด้วยความที่พูดไปข้างต้นนะครับว่าตัว Luna Origin เนี่ย
ถ้าเราไม่ทำการปิดมอนเตอร์หรือว่าปิดบอสเนี่ยมันก็จะไม่ได้ของหรือว่าได้อะไรมานั่นเองนะแล้วถ้าเราไปตีปกติเคลียร์มอนเคลียร์อะไรพวกนี้เนี่ยตัวอื่นที่เขาใช้สกิลนะครับเขาจะทำการปิดไปก่อนทำให้เราฟาร์มช้าไปกว่าเดิมอีกมันก็อาจจะโอเคแหละเรื่องประหยัดมานานะครับถ้าเราเล่นไม่คิดอะไรก็เล่นได้ตั้งแต่ต้นนะแต่ส่วนตัวมองว่าจะสักหลัง 45-50 ไปค่อยเล่นนะครับผมในส่วนของตัวออโต้แอทแทคตีปกติติดคีย์อะไรประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับลูน่าออริจินของอาชีพนักขนูนะฮะ EP นี้ก็ต้องขอตัวลานะครับถ้าพูดอะไรไปไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะครับผมวันนี้ลิ้นพันมากเลยฮะโอเคครับวันนี้บ๊ายบายแล้วครับ